ต่อไปท่านเท่าพิภพลิ้มจิตกรเชิญครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเท่าพิภพลิ้มจิตกรผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครธนบุรีคลองสานบางประกอบพรรคก้าวไก่ครับผมนำเรื่องหารือท่านประธาน3เรื่องด้วยกันครับเอาเรื่องซอฟๆก่อนนะครับท่านประธานตามหลักประเพณีนิยมที่เราทำกันคือเรื่องพื้นที่ครับเรื่องแรกครับเขตคลองสานครับบริเวณถนนลาดหญ้าครับมีการตีเส้นจักรยานอยู่นะครับแต่จักรยานอย่างผมปั่นมาสภาวันนี้เนี่ยไม่เคยได้ใช้เลยครับพี่น้องหลายคนก็ร้องเรียนมาครับว่าไม่ได้ใช้เลยเนื่องจากมีรถจอดอยู่นะครับทั้งรถผู้สัญจรไปมาทั้งรถที่หลายๆคนเนี่ยได้มาจอดเป็นอู่ซ่อมก็มีนะครับท่านประธานอันนี้ก็ต้องฝากสสจในการไปควบคุมจราจรด้วยเรื่องที่สองครับเขตธนบุรีครับมีเรื่องที่ผมหารือไปหลายรอบครับไฟกลางถนนแยกมหาสวรรค์ครับตอนนี้ติดอยู่8ดวงครับดับอยู่11ดวงด้วยกันก็อยากให้การไฟฟ้านะครับนครหลวงนะครับประสานกับกทมและทางเขตเนี่ยเข้าไปแก้ไขด้วยเรื่องสุดท้ายครับท่านประธานอาจจะพูดไปเนี่ยเตรียมจอดรถทัวร์ได้นะครับแต่ผมว่าจะเป็นต้องพูดเพื่อเตือนสติคนในชาตินะครับรัฐบาลแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกสภากันทุกคนนะครับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ภาคใต้เราที่เกิดขึ้นเรื่องชาวต่างชาติทำร้ายคนไทยที่ภูเก็ตนะครับจนมากระทั่งเรื่องของการทะเลาะวิวาทที่สุขุมวิทซอย11เนี่ยมีความพยายามครับที่ผมเห็นเนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันกลายเป็นว่าประเด็นที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าที่ที่ไม่ตรงไปตรงมาการปฏิบัติของเจ้าที่รัฐที่เลือกปฏิบัติแม้กระทั่งเพศสภาพหรือฐานะความร่ำรวยซึ่งไม่แค่2เรื่องนี้ครับมันคือเรื่องอื่นในประเทศไทยด้วยจะถูกกลบโดยการบอกว่าอันนี้เป็นชาวต่างชาติที่มาหาประโยชน์อะไรต่างๆในประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วเอาล่ะครับเขาผิดจริงครับ2เคสเนี่ยเขาผิดล่ะครับแต่สุดท้ายอย่าให้เส้นผมบังภูเขาครับอยากให้รัฐบาลช่วยตั้งสติให้กับสังคมด้วยครับว่าเราไม่ควรนำประเด็นระหว่างประเทศอย่างนี้มาเล่นในเรื่องที่จริงๆแล้วเป็นความผิดของทางรัฐบาลเองครับขอบคุณครับ